พลโทเกียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดกิจกรรมการดำนาพลิกนาร้างเป็นนารักปีที่3ที่ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์พัฒน์อริโยตำบลนาหมอศรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาภายในกิจกรรมมีการจัดให้ชมบูธกิจกรรมแสดงสินค้าของชุมชนนวัตกรรมและอาหารพื้นบ้านการแสดงสาธิตทางการเกษตรการแสดงท้องถิ่นจากน้องๆเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่โดยแม่ทัพภาคที่4ได้ลงดำนาร่วมกับชาวบ้านและเกษตรกรกลุ่มมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมก่อนร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่น้ำคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและมีความอบอุ่นสำหรับโครงการพลิกนาร้างเป็นนารักเป็นการนำร่องปลูกข้าวบนพื้นนาของพระอาจารย์พัฒน์อริโยจำนวน12ไร่ตั้งแต่ปี2560เพื่อเป็นการรวมพลังรักสามัคคีอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยชักชวนประชาชนเกษตรกรและส่วนราชการให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนาสร้างบรรยากาศสังคมที่ดีแบบพึ่งพาอาศัยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม